แล้วสว.ทำไมจะต้องมีเสียงเหนือกว่าเสียงของประชาชนทั้งประเทศนะครับนี่แนวใจเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเลือกตั้งกันเลยเลือกตั้งทำไมล่ะครับเอาข้อเชิงตอบมือหน่อยนะครับบอกไปเสียงดังๆว่าเราไม่ต้องการแบบนี้เราไม่ต้องการแบบนี้พี่น้องพี่รับทุกท่านนะครับผมเป็นประชาชนคนธรรมดาเอาแนะนำก็ได้สมศักดิ์จตุคามนะครับเคยเป็นเพื่อนร่วมเวทีเสแดงสุรชัยแซ่ด่านลุงสนามหลวงดาตอร์ปิโดแล้วเพื่อนผมหลายคนถูกฆ่าตายถูกอุ้มหายแต่ช่างมันเถิดนะครับการต่อสู้มันย่อมที่จะมีสูญเสียไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมยังคงอยู่ก็ร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนต่อไปประเทศไทยจึงจะมีไอ้พวกขวากหนามไอ้พวกที่คอยปิดกั้นความถ่วงความเจริญอยู่อย่างพวกสว.หรือพวกกกต.พวกศาลรัฐธรรมนูญหัวคูณเป็นริ้วล้อของพวกประเด็จการทั้งสิ้นที่มันเกิดปัญหากันอยู่ก็เพราะว่าพวกนี้นะครับพวกนี้จะคอยที่จะขัดขวางถ่วงความเจริญและทำตามเป็นเหมือนกับเป็นเปรียบเสมือนเป็นสุนัขรับใช้กับพวกเผด็จการแทนที่ว่าเสียงข้างมากเลือกประชาธิปไตยเลือกนายกเข้ามาแล้วนะครับแทนที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลให้บริหารประเทศชาติเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วต้องการให้ประเทศชาติมันเจริญไม่ใช่มาทวงความเจริญให้ประเทศชาติมาทวงความเจริญของประชาชนทั้งหมดพวกคุณคิดหน่อยครับ8ปี9ปีมาประเด็นการสร้างมีแต่หายนะครับผลงานไม่มีผมขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผมต้องพูดอย่างนี้เพื่อบ้านเพื่อเมืองครับขอร้องนะครับขอพูดไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองขอให้ปกป้องประเทศชาติขอให้ปกป้องประชาชนนะครับขอให้พ้นจากวิกฤตนี้ไปได้ครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับผมเป็นห่วงมากๆนะครับผมรักพี่น้องนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเรามาพูดวันนี้นะครับเราเป็นพี่น้องกันนะครับไปที่ไหนเราช่วยกันนะครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม